ทิมประภามั่นใจว่าแม่รักตนที่สุดประสบความสำเร็จแบบวันนี้เพราะแม่สนับสนุนตั้งแต่เด็กปัญหาทุกอย่างขอเคลียร์ในบ้านหลังจากที่แม่ของนางเอกสาวทิมประภาตั้งประภาพรได้ออกมาโพสต์ขอโทษลูกๆและหลายๆคนที่ได้รับผลกระทบจากการที่ตนได้โพสต์ยอมรับว่าโกรธพยายามเคลียร์ภายในแล้วแต่ทุกเงียบหลังจากนี้ขอเคลียร์กันภายในบ้านล่าสุดทิมประภาเปิดใจอีกครั้งถึงโพสต์ล่าสุดของแม่และสภาพจิตใจในตอนนี้ก็พยายามที่จะเข้มแข็งมากที่สุดค่ะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าก็พิมพ์ได้รับกำลังใจที่ดีมากๆจากทุกคนรวมถึงจากคนที่บ้านด้วยถือว่าเราพยายามที่จะเข้มแข็งให้ได้แล้วพยายามที่จะมองคนที่เรารักให้เยอะๆเลยคือเราใช้เวลากับคนที่เรารักให้มากที่สุดพยายามรับพลังบวกจากคนในครอบครัวเยอะๆจากการสัมภาษณ์ครั้งที่แล้วเป็นอย่างไรบ้างได้เห็นน้ำตาของเราด้วยมันเป็นแผลสดเนื้อเราไม่ได้คิดว่าจะต้องตอบคำถามในเวลาอันใกล้ขนาดนั้นไม่รู้สิมันก็สดมากคนในครอบครัวกลับไปคุยกันอย่างไรบ้างหลังจากเห็นสัมภาษณ์ของเราคนในครอบครัวตอนนี้พยายามที่จะไม่พูดเรื่องเครียดกันเลยเราพยายามที่จะให้กำลังใจกันพูดกันแต่สิ่งดีๆเรื่องนี้มันสร้างบาดแผลให้กับทุกคนในบ้านเลยทิมเป็นพี่คนโตเราก็อยากที่จะให้ทุกคนแฮปปี้และเป็นปกติให้ได้ไวที่สุดมีผลกระทบกับการทำงานหรือบั่นทอนจิตใจของเราไหมยอมรับตรงๆว่ามีผลกับสภาพจิตใจเรามากเลยจริงๆเรื่องครอบครัวมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟที่สุดสำหรับชีวิตทิมแล้วทิมก็มองนะว่าถ้าทิมผ่านเรื่องนี้ไปได้ไม่ว่าอะไรจะเข้ามาอีกทิมจะผ่านมันไปได้ทุกเรื่องแก้วที่มันมีรอยร้าวไปแล้วการประสานให้มันเหมือนเดิมมันอาจจะยากมันพอมีความหวังไหมทิมเชื่อว่าครอบครัวทุกครอบครัวยังไงก็คือครอบครัวค่ะมันจะมีทางออกเสมอแล้วตอนนี้ทิมโฟกัสแค่ความสุขของคนในครอบครัวเลยอะไรก็ตามมีที่ทำให้เขามีความสุขและแฮปปี้ทิมทำได้ทุกอย่างเลยล่าสุดที่คุณแม่โพสต์เรามีโอกาสได้อ่านไหมได้อ่านแล้วค่ะทิมรู้สึกว่าทิมไม่อยากที่จะลงรายละเอียดและไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วเพราะทิมว่าเรื่องนี้มันอย่างที่บอกคือมันสร้างแผลให้กับคนในบ้านมากแล้วทิมเป็นพี่คนโตตอนนี้ทิมอยากจะที่นำและเป็นเสาให้กับทุกคนคนให้ได้ก็พยายามที่จะเข้มแข็งให้มากที่สุดที่คุณแม่โพสต์มีบอกว่าฝากติดตามผลงานของลูกสาวด้วยสุดท้ายคุณแม่ก็ยังเป็นห่วงลูกสาวอยู่ดีถูกต้องค่ะคืออย่างที่ทิมบอกครอบครัวก็คือครอบครัวถึงจะมีการไม่เข้าใจกันอะไรก็แล้วแต่ทิมเชื่อเสมอว่าคุณแม่รักทิมมากอันนี้คือเรื่องที่ทิมเชื่อมาตลอดแล้วตั้งแต่เด็กทิมก็ได้รับความรักจากแม่มาเสมอทิมมายืนอยู่ตรงนี้ได้แม้กระทั่งวันนี้ทิมได้เข้าชิงรางวัลที่มันเป็นเกียรติขนาดนี้ส่วนใหญ่ๆเลยก็เพราะแม่ผลักดันทิมมาถึงทุกวันนี้ได้ไม่งั้นทิมจะไปเรียนร้องเพลงไปเรียนการแสดงยังไงถ้าเกิดเขาไม่พาทิมไปหญิงที่เราบอกเป็นห่วงคุณพ่อตอนนี้ท่านสภาพจิตใจเป็นอย่างไรบ้างท่านก็เครียดค่ะก็ต้องบอกว่าเขาเครียดแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าทิมเครียดเขาเครียดตามเพราะฉะนั้นตอนนี้ทิมจะเข้มแข็งและแฮปปี้ให้เขาดูให้มากที่สุดเพราะถ้าทิมแฮปปี้เขาแฮปปี้แน่นอนไม่ใช่แค่ป้าป้าอย่างเดียวที่ทิมร้องไห้ออกไปจากการสัมภาษณ์ครั้งที่แล้วทิมไม่ได้แฮปปี้กับสิ่งนั้นที่ทิมทำไปนะทิมเชื่อว่าคุณแม่ดูคุณแม่ก็ไม่แฮปปี้ทิมเชื่อว่าคุณแม่ดูคุณแม่ก็เครียดอย่างน้อยๆทิมรู้จักเขาดีเขาน่าจะต้องร้องไห้ตามทิมแน่ๆแล้วทิมไม่อยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอีกแล้วทิมอยากที่จะเข้มแข็งให้ได้มากที่สุดค่ะยิ้มขอบคุณรูปจากไอจีทิมปราป้าทีม
ข้มหัสวีเตรียมดำเนินคดีเกรียนคีย์บอร์ดเอาผิดขั้นสูงสุดฝากถึงคนเมนคนตลกก็ต่อยคนเป็นเรียกว่าสิ้นสุดความอดทนแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มเข้มหัสวีภัคพงษ์ไพศาลถึงกับแคปคอมเมนต์ที่เกรียนคีย์บอร์ดเข้ามาคอมเมนต์ตนเองไม่พอยังลามไปถึงบุพการีงานนี้พระเอกหนุ่มได้โพสต์ประจานพร้อมแคปชั่นที่ฟังแล้วสะดุ้งล่าสุดเจ้าตัวได้เปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวถามถึงเรื่องที่โพสต์แรงจริงๆไม่อยากจะโพสต์แรงหรือใช้คำที่ไม่เหมาะสมเพราะเราก็มีคนที่ติดตามเราทุกวัยเลยแต่เนื่องจากคนนี้เขาเข้ามาใช้คำที่ไม่ดีเยอะมากๆและลามไปถึงบุพการีของผมคือจะอะไรก็ได้แต่อย่ามาแตะต้องคนในครอบครัวผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องในการโพสต์ออกไปนะตอนนั้นที่ยังไม่ได้คิดว่าเด็กๆติดตามเยอะก็สมควรแล้วครับที่เขาจะได้คำแบบนี้เพราะการกระทําของเขาแบบนี้ในการวิจารณ์ดารานักแสดงหลายๆคนมันเกิดขึ้นบ่อยมากๆเขาควรจะเรียนรู้สังคมปัจจุบันได้แล้วว่ามันไม่ใช่ช่วงที่จะมาวิจารณ์ใครได้แล้วมีไดเรกไปหาเขาไหมไม่ครับผมรู้สึกว่าเขามีหลายแอคเคาท์มากแต่ตัวเขาเองเหมือนจะไดเรกมาหาพี่สาวผมซึ่งพอผมโพสต์ออกไปไม่กี่นาทีผมก็รู้แล้วครับว่าเขาเป็นใครได้รูปได้อะไรมาหมดแล้วเหลือแค่สถานที่บ้านเขาเราทราบได้ยังไงมันไม่ยากเลยครับขนาดเขายังมีแอคเคาท์เยอะๆทำไมผมจะไม่มีแฮกเกอร์คือส่วนใหญ่เขาจะ voice มาหาพี่สาวผมก็สำเนียงก็แถวๆบ้านผมนี่แหละครับเขาขอโทษไหมเหมือนจะยังนะครับส่วนใหญ่ที่เข้ามาหาพี่สาวเราจะประมาณไหนตำหนินี่แหละครับส่วนใหญ่ก็จะด่าผมให้พี่สาวฟังเพราะผมไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านในข้อความที่ปิดกั้นไว้จริงๆผมก็ปล่อยผ่านนะครับถ้าเกิดต้องการตำหนิในเรื่องของงานการดูแลตัวเองเรายอมรับได้ทั้งหมดเลยเราสามารถเปิดรับได้ทุกอย่างแต่พอมาก้าวไก่ลามไปถึงคนในครอบครัวผมขึ้นมามันไม่ดีเราฟ้องร้องยังไงเดี๋ยวต้องดูว่าที่ดินที่ผมจะซื้อมันราคาเท่าไหร่อาจจะให้ทนายเขาดูให้ว่าโทษสูงสุดของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มันได้เท่าไหร่เราดำเนินคดีโทษสูงสุดแน่นอนดูตามวัยเขาผมว่าเขาน่าจะบรรลุนิติภาวะแล้วน่าจะเข้าใจและหาเงินได้การที่มาโจมตีหรือว่าตำหนิผมมันก็มาในเรื่องของความรวยความจนเขาว่าผมจนใช้ผมจนแล้วผมอาจจะรวยด้วยคดีนี้ก็ได้ที่ดินที่จะซื้อหลัก10ล้านไหมต้องรอดูรูปคดีก่อนว่าสามารถเรียกได้มากน้อยแค่ไหนถ้ามีการเคลียร์จะใจอ่อนไหมต้องดูอีกทีครับเพราะว่าตอนนี้เป็นกระแสออกมาเขาก็ยังไม่ได้ติดต่อกลับมาและเขาคงพร้อมที่จะจ่ายครับเขาเปลี่ยนแอคเคาท์หรือยังเขาเปลี่ยนได้เรื่อยๆแต่ผมก็ตามได้เรื่อยๆเหมือนกันเห็นเขาหรือยังผมแยกไม่ออกว่าเขาผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเพราะเขาใช้แอปถ่ายเดี๋ยวเรื่องรูปคดีจะให้ผู้ใหญ่ช่วยติดตามให้ครับอยากฝากเรื่องการใช้โซเชียลไหมฝากถึงการใช้สื่อโซเชียลเมื่อเราเติมเงินเข้ามาแล้วเราควรหาพื้นที่ที่มันสนุกและอะไรดีๆให้กันดีกว่าช่วยกันซัพพอร์ตกันถ้าเกิดมีอะไรที่จะตำหนิก็ขอให้เป็นเรื่องของผลงานดีกว่าอย่าใช้ไปในทิศทางคำวิจารณ์ที่มันหยาบคายมากนักผมรู้สึกว่ามันไม่ดีต่อคนในวงการและไม่ดีต่อตัวคุณด้วยพอคุณมาแล้วทุกคนเห็นผลที่ตามมามันใหญ่มากๆอยากให้ทุกคนใช้สื่อโซเชียลด้วยวิจารณญาณที่ดีฝากถึงเขาเผื่อเขาดูอยู่ผมเป็นคนที่สนุกสนานเป็นคนตลกพร้อมที่จะสร้างสีสันให้ตลอดแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าบางทีคนตลกก็ต่อยคนเป็นเหมือนกันเราก็มีความรู้สึกเราไม่อยากให้มันมากระทบกับความรู้สึกเราบ่อยๆมันไม่ดีใจเขาใจเรากลัวว่าถ้าเราเจอหน้าเขาแล้วเราอดใจไม่ไหวไม่หรอกครับเพราะผมผ่านจุดนั้นผ่านจุดที่เราเกเรมาหมดแล้วต่อไปมันก็ไปอยู่ในรูปแบบของคดีแล้วขอบคุณรูปจากไอจีทัศวีปี้
Thank you.